สวัสดีครับมาเจอกันหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลชนะเอซีมิลานไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ระบบร้ายมีปัญหานิดหน่อยไม่เป็นไรเรามาเจอกันแบบเป็นคลิปนะครับดีกว่าใช่ไหมอ่ะนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนัดที่แล้วไปพลาดกับนอตต i ิ g งแฮมฟอร์เรสแบบไม่น่าจะพลาดนะครับส่วนเอซีมิลานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฤดูก,กาลนี้แม่งกากมากกากจัดเลยนะครับ เสือกเปลี่ยนโค้ดเป็นเปาโลฟันเซกาสเตฟาโนปิโอลีเขาทำทีมมาดีๆนะครับพาทีมมันแชมป์ลีกหลังจากนั้นเนี่ยเล่นแชมป์ลีกทุกปีปีแล้วไปลองแชมป์นะครับอยากจะปลดเขาเพราะรู้สึกว่าเออมันพัฒนาต่อไม่ได้จะไปสู้อินเตอร์นะครับแต่เสือกแวลฟันเซกาที่ไม่มีปัญญาแม้แต่จะพาโรม่าไปเล่นแชมป์ลีกนึกออกไหมแล้วก็โดนโรม่าไล่ออกนะครับเริ่มฤดูกาลมาแม่งไม่เคยชนะใครเพิ่งมาคืนฟอร์มนัดล่าสุดนะครับชนะ4-0 มาถึงก็สร้างความวุ่นวายเลยฟันเซกานะครับไปอยู่ดีๆไปปลดลอมกับตันทีมจากเลโอไปดรอปสตาร์อย่างเลโอกับเตลอนะครับเอ้ยเตโอกับเลอนะครับแล้วก็สุดท้ายจะแพ้ลาซิโอต้องส่งเขาลงไปยิง,งใช่ไหมแล้วตอนหลังก็ทําเป็นเออเรียกเขากับสู่ทีมแล้วก็นัดล่าสุดชนะ4ีูย์ส่วนลีวอพูลเนี่ยอันนี้สล็อตมาถึงนี่ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับชนะสามนัดรวดไม่เสียประตูเลยนะครับแถมชนะแดงเดือดกับแมนยูอีก สามศูนย์นะครับหล่อๆเลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยนะครับนัดล่าสุดกับฟอร์เรสต์เนี่ยก็ถือว่าเสียความมั่นใจไปพอสมควรเพราะแพ้แบบไม่น่าแพ้นะครับเล่นในบ้านตัวเองเจอคู่ต่อสู้ที่อ่อนชั้นกว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับจริงๆควรจะขึ้นจ่าฝูงให้ได้ด้วยเพราะว่าฟอร์เรสต์เนี่ยมันอ่อนกว่าเบนฟอร์ที่เจอซิตี้ถูกไหมซิตี้ชนะแค่ลูกเดียวเองวิพูดยิงได้สองเมตรเนี่ยก็ขึ้นจ่าฝูงแล้วเพราะตอนแรกลูกได้เสียมันเจ็ดเท่ากันนะครับมันบวกเจ็ดเท่ากันใช่ไหม แต่แมนซิตี้ประตูได้เยอะกว่าเฉยนะครับพอไปแพ้เนี่ยมันไม่ได้แค่ความมั่นใจของทีมดรอปลงความมั่นใจของแฟนบอลต่ออันนี้สล็อตก็ดรอปลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นตามโซเชียลใช่ไหมที่อา้าวเริ่มแล้วสล็อตของปอมหรืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นนัดนี้ยเ,เจอซีมิลานที่สภาพแบบห่วยมากอะ่ะฤดูกาลนี้ลิพูต้องชนะให้ได้นะครับแต่ว่าก่อนเริ่มเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่าหลังจากสะดุดมาลิพูเนี่ย ตั้งแต่สมัยยุคเจอเรนครอปแล้วนะครับจะชอบมือนอยู่ประมาณครึ่งแรกแล้วก็จะมาดีครึ่งหลังนะครับซึ่งวันนี้เกินคาดด้วยเพราะมือนอยู่สิบห้านาทีนะครับมือนอยู่แค่สิบห้านาทีแล้วก็ค่อยมาดีใช่ไหมครับดีแล้วทีเนี้ยดีแบบโอ้โหคนละเลเวลเป็นทีมคนละชั้นเลยผมพูดอย่างนี้นไอ้ฟอนเตกาเนี่ยต้องไปได้แล้วคือลิเวอร์พูลตัวมันดีออซิมิลานอยู่แล้วแต่คืออันนี้แบบแม็กบอลคนละชั้นเลยเอซิมิลาน,นสู้ไม่ได้เลยนะครับ สู้ไม่ได้เลยนะหลังจากสิบห้านาทีแรกไปเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนบอลแบบทีมแบบทีมหัวตารางแข่งกับทีมท้ายตารางอ่ะผมพูดจริงๆนะวันเนี้นะครับซึ่งแม่งเสียชื่อเอซีมิลานมากนี่มึงแชมป์ยุโรปเบอร์สองรองจากริวมา์พินะเนี่ยฟอนเซก้า e มาทําเนี่ยนะครับโอกาสยิงเอซีมิลานนี่คือโอกาสที่แบบถ้าไม่ได้ลุ้นนะนะครับเออมีแต่อะไรก็ไม่รู้ทําเกมเข้าไปในะ ทำเกมเข้าไปหาโอกาสยิงจังๆไม่ได้เลยแล้วก็ได้แต่ยิงไกลย,ยิงไกลก็แบบยิงไปงั้นแหละนะครับไม่ได้ใกล้เคียงเลยแล้วทําเกมไม่ได้เลยเจอลิ์พูเพซซิ่งเนี่ยเลเทมากนะครับอ่ะเศรษผู้เล่นตัวจริงเอซีมิลานนะครับประตูไม้เมยองนะครับกองหลังเป็นโทโมอโลีจับคู่กับพารโรวิดแบ็คซ้ายเตโอแบ็คขวาเดาวิดเดคาราบอนะครับตรงกลางเป็นลอฟตัตชิกับยูซุฟโฟฟาน่ามิดฟิ์ตัวลุกที่อันนี้ไรเดอร์นะครับ ปีกซ้ายลาเฟรียลปีกขวาคริสเตียนพูลสิตหน้าเป้าเป็นอาวาโลโมอาตาส่วนเลพูลก็ประตูอริสันเบเกอร์นะครับเซนเตอร์เป็นฟานไดโกนาเต้แบ็กซ้ายโรเดชันเอาซีมิการ์ลงมานะครับซึ่งไม่เห็นด้วยนะจริงๆนะอยู่ดีเสือกโรเดชันเอาซีมิการ์แทนที่โรเดชันตำแหน่งอื่นใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นคนพลาดด้วยทําให้เสียประตูแรกแบ็กขวาอาโนนะครับตรงกลางเป็นแม็กกาลิสเตอร์กาเวนแบกส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นโซบอสไลนะครแบ็กปีกซ้ายเป็นโคดิการ์โปลงมาแทนดิอาร์ซึ่ง ็นด้วยอันนี้นะครับตีขวาเป็นโมซาร่าหน้าเป้าบินโกโจตาสิบห้านาทีแรกเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์เลยลิเวอร์พูลนะครับไม่ไหวจริงๆนี่คือแบบเฮ้ยมึงยังช็อตกับเกมฟอร์เรสอยู่ชัดๆนะครับเฉื่อยมากนะครับเฉื่อยมากแล้วกลางแบบกาเวนแบ,นแบกแมคลิสเตอร์นะครับหรือโคนาเต้ที่พยายามจะจ่ายบอลขึ้นมาเนี่ยเสียให้เซมิลานหมดเลย ใช่ไหมเจอลอตตันชีคเจอยูซซฟอฟาน่าบีบเงี้ยเสียตลอดนะครับแล้วเอซิม e ิลานเขาจ่าย,าออย,ายกันตามช่องอย่างสวยอะใช่ไหมลิบูมันก็ไม่ไล่บอลนยนะยืนนิ่งนะครับเออเขาขอกันตามช่องอย่างสวยแต่แค่เอซิมิลานแม่งการทักเข้าทำแม่งขว่วยเองนะครับผมเห็นลิบ e ูแ e ม่งเฉยมากยืนนิ่งเอซิม e ิลานจ่ายปุ๊บแม่งช่องว่างเปิดอยู่แม่งจ่ายผ่านมาสองตัวะทะลุช่องเฉยใช่ไหมนะครับแล้วก็ มีสัญญาณเตือนจากจังหวะที่โมลาตาหลุดมาทางซ้ายแต่โอเคล้ำหน้านะคะแต่มันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยยืนกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็ขึ้นเกมไม่ได้เลยจองกระทั่งมาเสียแบบง่ายๆแบบไร้สาระมากนั่นก็คือไม้์เมยองเปิดยาวมานะครับแล้วซีมีคาร์ดเนี่ยอยู่ดีๆนะจากแบ็กซ้ายตัวเองนะขึ้นไปในแดนของเอซิมิลานไปหม่งแย่งกับแบ็กขวาเขาก็คือคาราเบียจะขึ้นไปทำไมวะ อันนี้ไม่เห็นด้วยเลยงงมากนะครับซึ่งผมก็ว่าอันนี้ซาลอนก็คงไม่สั่งอะ่ะนะครับคุณนึกภาพดูนะลูกเนี้ยพอมันขึ้นไปมงเนี่ยแล้วมันม่งแพ้เท่ากับว่าตัวเองหลุดตำแหน่งเลยพอมงแพ้เสร็จปุ๊บบอลมันก็มาตกที่ฝั่งเอซีมิลานใช่ไหมนะครับบอลก็มาตกที่โมลาต้านะครับคาราเบียหมงบอลมาตกที่โมลาต้าทีเนี้ยพอโมลาต้าดรอปลงมารับบอลเสร็จปุ๊บ ไอ้ตรงแบ็กซ้ายของซีมิคานเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ในแดนในซีมิลานเลยอะ่ะมันจะลงมาทันได้ไงโบลลาต้าก็จ่ายมาให้ผู้ริสิตนะผู้ริสิตก็ควบไปใช่ไหมครับควบเสร็จปุบ๊บทีเนี้ยแม็กลิสเตอร์โกนาเตออาโนฟานดายก็ต้องตามมานะแม็กลิสเตอร์จะตามไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนฟานดกับโกนาเต้เนี่ยเขาก็ต้อง ด้วยความที่แบ็กซ้ายมันหายไปอ่ะมันโล่งๆเลยเขาก็ต้องระวังในพูลิสิตเปิดเข้ากลางถูกปะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันอันตรายมากมันมันก็ต้องระวังตัวเข้าชาร์จถูกไหมครับเขาก็เลยไม่สามารถถ่างไปบล็อกพูลิสิตได้เต็มสูบปรากฏพูลิสิตแม่งเลือกยิงอย่างคมนะคะรับไริสันเบเกอร์มันก็ไม่ทันคิดอ่ะนะครับคงคิดว่ามันนี้จะเปิดเข้ากลางรอดับอยู่มันเจอยิงเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ หนึ่งศูนย์แล้วก็ยังตื้อๆอยู่อย่างที่บอกขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับยังงงๆอยู่ใช่ไหมเอซีมิลานแม่งคอตามช่องอย่างดีนะครับไอกองกลางร์พูแม่งงงกันหมดจกนกระทั่งผ่านสิบห้านาทีนะครับอันนี้แหละพอพอผ่านสิบห้านาทีแล้วผมรู้สึกว่าเริ่มมาแล้วจุดเริ่มคืออะไรมิลานแม่งก็พลาดด้วยแทนที่ตอนแรกเล่นบอลยาวดีๆร์พูกำลังมึนๆอยู่นะครับไปปล่อยร์พูตั้งเกมได้คืออะไรครับ คือพยายามจะบิลแอพแล้วลิือ์พูอ่ะอันนี้สลอตใช้แท็กติกเพรสซิ่งตามหลักเขาอ่ะสี่ตัวหน้านะครับตัวลูกสามตัวบวกบวกโซบอสไลด์ขึ้นไปอ่ะแล้วมันบีบได้ไอซิมิลานแม่งขึ้นบอลไม่ได้เลยนะครับดูทรงแล้วแม่งแบบน่าจะขึ้นบอลไม่ได้แล้วอ่ะสี่ตัวบีบข้างบนสองตัวคู่กองกลางรอดักใช่ไหมมึง เจอสี่ตัวไปบีบเสร็จปุ๊บมึงม้วนจ่ายเข้ากลางมาเจอสองตัวดักอยู่แล้วเพราะว่ามันจ่ายลําบากมันต้องจ่ายแก้จากจากไอ้สี่ตัวที่บีบนะครับและสี่ตัวที่บีบมันจะบีบให้มุมจ่ายเหลือน้อยมากทําให้จ่ายมาเข้าทางสองตัวที่เราดักนะครับผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามึงมีปัญหาแล้วอซสมิลานนะครับเจอการบีบรีอผู้เล่นที่ผู้บีบดีมากบีบดีมากจริงๆนะครับยืนดักใช่ไหมให้ไม้ไม่ยองเนี่ยเล่นสั้น นะครับพอไม้เมยองเล่นสั้นเสร็จปุ๊บแม่งค่อยเข้าไปบีบไอตัวแบ็กเอซิมิลานะทั้งเตโอทั้งคาราเบียเลยใช่ไหมโทโมโลีเนี่ยโทโมลีตัวดีเลยครับมันถูกวางเป็นบอลพิงดีเฟนเดอร์เจอบีบเม่ผมเห็นทีไลนนี้เละทุกทีนะครับลเวอพูก็กดให้เอซิมิลานขึ้นบอลไม่ได้พ้นการสนามหลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับอ่ะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องโดโมมนิกสวอสไลน์นะครับหลังจากที่ มีดราม่าช่วงนี้โดนโจมตีหนักมากในโลกโซเชียลเพราะว่าหลังจากเกมที่แพ้นอตติงแฮมโฟเรสต์เนี่ยอันนี้สล็อตเขาสัมภาษณ์ว่าเอ้โซบอสไลในฐานะนักเตะเบอร์สิบเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นอีกนะคือโซบอสไลบีเพรสซิ่งหรืออะไรดีมากนะครับมีพลังงานแต่ว่าการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายอะไรพวกนี้ยังไม่ดีถามว่าอันเนี้ยมันมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วในสามเกมแรกนะ แต่ผมก็มองว่าไอการที่โซอสไลด์โดนเนี่ยมันหนักเกินไปนะครับไม่ใช่หมายถึงโดนสล็อตด่านหนักนะสล็อตเขาก็พูดเราพูดถูกต้องถูกไหมก็ไม่ได้พูดแรงด้วยนะไม่ได้ตําหนิออกสือกแ,แค่บอกว่าเอออยากให้เล่งตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่โซเชียลอะไปแบบโจมตีหนักเกินไปถ้าเราจําได้วันที่ผมเชิญโค้ดแอคมาคุยกันน่ะว่าเอาเอมีโอกาสของฮับี้เอเลียดไหมเรามาชั่งน้าหนักดูโซอร์สไลด์เนี่ยดีอว่าเอเลียดทุกอย่างเลย ยกเว้นการสร้างสารรค์โอกาสในในรูปแบบของเพย์เมคเกอร์ถูกไหมครับแล้ววันนี้สโสลารงวิ่งบีบดีมากจริงๆนะพลังงานสูงวิ่งบีบดีแล้วแบบมันไม่ใช่แค่คนมีแรงเยอะพลังงานสูงแล้วจะวิ่งบีบได้มันต้องแบบอ่านทางต้องบีบให้ทางให้ทิศทางมันถูกต้องด้วยนะแล้วเขาทําได้ดีมากวันนี้สบสลาร์นะครับส่วนไอ้เรื่องสร้างสารรค์ยังไม่ดีเราเห็นตั้งแต่สามเกมแรกแล้วแต่แค่สามเกมแรกมันชนะสวยไงก็ไม่มีใครพูดถึง ถูกไหมนะครับเอ่อถ้าเวทข้อดีข้อเสียผมว่าข้อดีมีเยอะกว่าข้อเสียนะครับถูถบกไหมสำหรับโซโอสไลอ์อ่ะลองลองลองดูคิดตามนะข้อดีมันเยอะกว่าข้อเสียอยู่แล้วนะครับแค่อาจจะจ่ายในเชิงสร้างสรรค์เกมอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเทียบกับอย่างอื่นผมว่าคุ้มอยู่นะการมีโซโอสไลยอยู่อยู่เล่นมิดฟิลตัตวลูก็าอาจจะเวิร์กไวเรียดอยู่แล้วนะครับ แต่อาแต่ช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไอเรียดเจ็บไปแล้วถูกไหมนะครับพอเริ่มขึงได้พอเริ่ม,ด,มดันเพลซิ่งสูงได้แล้วไอซิมิลันอยู่ดีไปเล่นให้เข้าทางอะ่ะก็เสร็จเลยนะครับก็เริ่มแบบโอกาสก็เริ่มมานะครับจากช็อตที่เดียโกโจตาไหลออกทางขวานะครับเพราะว่าตอนนั้นเอซิมิลาเสียบอลกลางสนามตลอดแล้วโจตากระชากมาใช่ไหม แล้วก็ไหลออกทางขวานะครับซา่าอยู่โล่งๆยิงขวานะครับชนคานเอิง้งด้งมานะครับจากนั้นก็อยู่ดีๆนะครับจากนั้นอยู่ดีๆหลังจากที่มิลานมิลานเนี่ยมันจะโดนบีบจากลิเวอร์พูลเพรสซิ่งเข้ามานะครับมิลาน,นพยายามจะจ่ายบอลสั้นนะแต่พอจ่ายบอลสั้นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ชั้นสองมันบีบอีกนหกือกวะ ชั้นการเวนแบกชั้นแมกนิสเตอร์มันบีบต่อนะครับพอมันหนีไอ้พกสี่ตัวบนได้แล้วอะ่ะมันจ่ายขึ้นมาปุ๊บให้ล็อตัดชีกให้ให้โฟฟาน่ามันเจอชั้นสองบีบต่อมันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องคืนกลับหลังนะครับผมเห็นนะแบบโอ้โหม้วนไปม้วนมาอยู่นั่นแหละซีมิลานพอคืนหลังเสร็จปุ๊บใช่ปะสุดท้ายมันไม่มีทางเลือกนะมันก็ต้องคืนประตูพอคืนประตูเสร็จปุ๊บแม่งเจอโจตาหรือโซลสไลด์เข้าไปบีบนะครับ มันก็ต้องหวดยาวพอหวดยาวขึ้นมาแม่งไม่แม่นแล้วใช่ไหมมันไม่เหมือนกับประตูแรกที่ได้ที่ไม่ไม่มีใครกดดันเมยองแล้วตั้งใจหวดเปิดยาวขึ้นไปนะอันนี้คือเตะแก้เตะแก้เตะแก,แแก้ไม่ให้ติดบล็อกของตัววิ่งเข้ามาเพอถ้าติดบล็อกมีโอกาสเด้งเข้าประตูเสียประตูใช่ไหมพอเตะแก้ออกมาเสร็จปุป๊บก็เสียบอลให้ลเวครคพูบุกต่อบุกต่อเรื่อยๆนะครับผมถึงบอกมันบอลคนละชั้นจริงๆวันเนี้เออแล้ว ไอดาวิด่คาราบอนะครับก็เสือกไปทำฟาวงโง่ผมพูดจริงฟาวงโง่จริงหนึ่งไม่มีความจำเป็นเลยมึงบางทางดีๆเขายังพลิกบอลไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะถูกไหมมึงไปสไลด์แบบนั้นดีไม่โดนแดงด้วยแต่มันก็ไม่ถึงแดงก็เหลืองนะครับเออเสร็จปุบ๊บมึงยังจะมาโวายวายกรรมการเหมือนไม่ฟาวนะครับซึ่งมันฟาวอยู่แล้วถูกว่าฟาวแรงด้วยฟาวไม่จำเป็นฟาวแรงนะคะรับฟาวอันตรายด้วย ไม่ได้มีความจําเป็นเลยนะช็อตนั้นที่จะต้องไปเข้าหนักแบบนั้นนะครับแล้วก็โดนทีเด็ดลูกเซตพีดเลี้ยวผูนะครับถ้าเราจํากันได้ฤดูกาลก่อนๆเนี่ยเลี้ยวผูเนี่ยถามว่าไอเกมแบบฟอร์เรสเนี่ยมันมีไหมมันมีเยอะเหมือนกันนะยุคเจอนคอรไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่สามารถปลดล็อกได้ด้วยลูกเซตพีดใช่ไหมนะครับเกมแบบที่เฮ้ยตันๆกับฟอร์เรสเนี่ย มีเยอะมากนะยุคเจนคอปแต่มีทีเด็ดลูกเซตพีสเสมอซึ่งสมัยก่อนเป็นม,มาติดฟันไดใช่ไหมโผมาคือลูกเซตพีสลิฟูลนี่อันตรายมากสาหรับผมอะนะช่วงยุคเวลาของเจนคอปอะแต่พอมายุคอันเนสลอตเรายังไม่ได้เห็นวันนี้ได้เห็นแล้ววิธีการเข้าทําต่างไปยุคเจนคอปเนี่ยฟันไดจะอยู่ข้างนอกนะครับจะอยู่ห่างออกมาหน่อยจากกลุ่มที่เขากลุ่มก้อนที่เขาไปโนเนียโนเนียกันะหน้าประตูะแล้วก็จะวิ่งตีอ้อมโค้งมาหนีตัวประกบแล้วก็พุ่งเข้าไปโขกถูกปะ แต่สูตรของรวมถึงมาติดด้วยนะแต่สูตรของส l o t ล็อตเนี่ยคือไปค้ำเลยนะครับค้ำเลยแล้วพอเตะป,ปุ๊บพอจะเตะปุ๊บถอยกลับมานิดนึงนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปซึ่งเอซีมิลานฟอนเซกาก็เลยเถอะนะครับเอาตัวประกบเซนเตอร์ลิเวอร์พูลอะซึ่งเตะมุมเนี่ยคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเป้ามันต้องมาอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทั้ตัวใหญ่ใช่ไหมนะครับเสือกเลติยนี่ไรเดอร์มาประกบ ไลเดอร์แม่งสูงร้อยแปดสิบห้าเองไอ้สูงความสูงก็ยังพอได้แหละแต่ตัวแม่งบางโคตรๆนะครับแล้วแม่งงงมันไม่ใช่ตัวรับอยู่แล้วไม่ใช่ตัวแบบตัวตัวที่จะมาป้องกันลูกพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับงงเจอโคน,นาเต้หลอกนะครับทีนี้แม่งเหวอเลยนะครับและไอโทโมริก็ขึ้นสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แบบห่างเยอะมากนะผมว่าห่างแบบยี่สิบสามสิบเซนนะ่ะตอนขึ้นนะ่ะนะครับ สมลีมันก็ขึ้นช้ากว่าใช่ไหมโคนาเต้มันม่งเต็มหัวเลยนะครับเห็นได้ชัดว่ามึงแพ้เขาเลยสิมิลานอ่ะการเล่นลูกเซตพีดอ่ะหนึ่งเท่าและที่ผมตลกคือไอคาราเบียมยังไปโวยกรรมการอีกว่ามันไม่ฟาวไม่ฟาวมันจะไม่ฟาวยังไงวะใช่ปะม,มันไม่ฟาวยังไงวะมึงโอ้โหไปซัดเขาขนาดนั้นนะครับก็เป็นทีเด็ดเซตพีที่ทําได้ดีมากนะครับเฉพาะตัวอันนี้สล็อตเลยนะครับเปลี่ยนไปจากยุคเจนคอปแต่ก็อันตรายมาก ควรจะทำได้อย่างนี้ตั้งแต่นัดฟอรเรสแล้วใช่ไหมนะครับสูตรถือว่าโอเคนะครับจากนั้นก็วันเววันเวของจริงนะครับด้วยเพลซิ่งอันโหดร้ายของลิเวอร์พูลนะครับเพลซิ่งเสร็จปุ๊บรอดักตรงกลางเป็นทีเด็ดเขาตั้งแต่เฟยนูดแล้วนะครับสี่ตัวหน้าเพลซิ่งกลางสองตัวรอดักพอดักตรงกลางได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมนะครับแม็กลิสเตอร์ก็ไหลามา ให้โจตาหลุดเข้ามานะครับแต่อยู่ดีๆยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับไปออกข้างตาข่ายเฉยเลยนะครับนีีควรจะยิงได้ดีอยู่นะติดเซฟติดอะไรไม่ว่านะครับเพราะมุมมันก็ไม่ได้เยอะแต่ไม้เมยองเนี่ยเริ่มเจ็บตั้งแต่ที่ได้ประตูแรกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเจ็บข่าวเดี๋ยวเจ็บข้อเท้านะครับแต่ลูกยิงอะ่ะลูกยิงลูกเลียดกินไม้เมยองไม่ได้เลยนะลูกเท้าอเอาไม่ใช่ลูกเลียดหรอก ไม่ยอมมังเซฟอย่างเดียวเลยนะครับไม่ไม่ใช่ลูกนี้นะแต่เจอลูกกลางอากาศนี้เรียบร้อยทุกที่นะครับจากนั้นอย่างที่บอกพอวันเวเสร็จปุ๊บอ่ะทีผูก็มีโอกาสอีกนะครับกักโปลากมาทางซ้ายก็เกิดจากการไปบีบเพสซิงแล้วก็เอซิมานเสียบอลกลางสนามอะนะครับแล้วก็ยิงติดเซฟเมยองเข้ามาซาร่าเก็บได้ม้วนมาเข้าซ้ายยิงมีบล็อกนะครับเสยคารไปนะครับแสกหน้าแสกหน้าของ ไม่ยองนะชนคางอีกแล้วนะครับเออส่วนพอปิดกลางได้เสร็จปุ๊บอะ่ะแล้วเอซิมิลันแท็กติกแม่งกากจริงนะคือแบบตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆูงอย่างลาเฟลเลอวอ่ะแม่งไม่ยอมไม่ยอมสั่งให้ลงมันรับบอลเว้ยแม่งจะพยายามให้เตียวอ้นองเดสอะ่ะกระชากขึ้นไปแล้วก็แล,วกแล้วก็จ่ายให้เลอวให้ได้แล้วเลอวใช้ความสามารถเฉพาะตัวแม่งไปต่อถูกปะซึ่งมันก็อันตรายจริงนะมีกระชากหนีได้ครั้งสองครั้งเห็นไหม แต่พอเขาใช้เตโอแองล้องเดนลากตั้งแต่แดนตัวเองขึ้นมาแม่งเจอตั้งแต่เพสซิ่งแดนบนใช่ไหมเกมลับชั้นแรกก็คือไอ้พวกกองหน้านะครับเสร็จปุ๊บเจอกาเวนแบกเจอแมคอาลิสเตอร์เข้ามาลุมอีกนะครับเรียบร้อยบอลยังไม่ได้ถึงถึงเลอาวเลยนะครับเสร็จเสียบอลตั้งแต่เตโอแล้วแล้วก็ล้มง่ายเหลือเกินนะจ่ายมาถึงเลอาวแม่งเจอเทนเข้าถึงตัวอีกนะครับเทนวันนี้ก็เกมลับดีมากผมถึงบอกว่าเทนเนี่ยยังไงก็เก่งกว่าคอนเนอร์แบลลี นะครับยังไงก็ดีกว่านะเวลานี้ต้องต่อสัญญาให้ได้นะนี่คือว่าที่กับตันทีมระยะยาวของลิเวอร์พูลนะครับอาจากนั้นก็มีโอกาสอีกนะครับจากโมซาร่ายิงเส,สาแรกนะครับพุ่งยังอาจจะรวดแตไ่ไม่ยองเซฟได้ถึงได้บอกไงว่าลูกเท้าเนี่ยเสร็จไม่ยองหมดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากช็อตนี้นะครับเป็นลูกเตะม,มุมเหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้ซิมีคารสเปิดเข้ามา ตรงกลางฟานดา์รออยู่ตรงกลางอยู่แล้วขยัดอ,ออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับเอาเทียนนี่ไรเดอร์มาประกบอีกแล้วเพื่อนร่วมชาติฮอลแลนด์เหมือนกันนะครับตัวแม่งอย่างก,กับยักษ์อ่ะฟานไดา์เอาเทียนนี่ไรเดอร์ตัวเท่าลูกแมวมาประกบนะครับก็เรียบร้อยสองประตูต่อหนึ่งนะครับอืมจบครึ่งแรกเลี้ยวพูน้ำสองหนึ่งแบบที่มิลานแม่งสู้ไม่ได,สไได้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับคือเชื่อไหม พอจบครึ่งแรกอะไอซิมิลานเนี่ยมีโอกาสยิงสองครั้งอะนะครับตรงกรอบหนึ่งประตูเลี้ยวภูแม่งยิงเป็นสิบแล้วอะเปอร์เซ็นต์ครองบอลอาจจะดูสูสีนะห้าสิบห้าสิบเท่ากันนะแต่ครองบอลไม่ได้แปลว่าครองเกมนะผมจําได้เลยคราวที่แล้วผมพูดผมพูดถึงไอคู่แมนยูกับแซวแชมตันว่าแบบเออครึ่งแรกแมนยูมันปล่อยแซวแชมตันแม่งมาบุกใส่กันแน่ว่ามาครองเกมใส่กันได้ มีคนบอกเอ้ยเซาท์แฮมตันมันเป็นทีมมีครองบอลดีเปอร์เซ็นต์ครองบอลเยอะคือครองบอลไม่ได้แปลว่าครองเกมอ่ะเข้าใจไหมเราสื่อันคนละภาษาเนี่ยเหมือนกันเอซิมิลานครองบอลห้าสิบห้าสิบเลยกับลิพูครึ่งแรกอ่ะแล้วดูดิดูโอกาสยิงดิดูความกดของลิฟูอ่ะด,ดูความที่ลิพูมันกดมิลานดิขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมยิงเป็นสิบอ่ะนะครับ ไอมิลานได้ยิงสองยิงออกหนึ่งยิงเข้ากรอบหนึ่งก็คือคูลิสิตย,ยิงได้ประตูอคนละเลเวลนะครับอ่าคึ่งหลังเริ่มมาก็ไมค์เมยองจะเปลี่ยนตัวอยู่แล้วนะครับเจอคือแม่งก็ไม่แก้อะไรฟอนเซก,กาก็เล่นเหมือนเดิมอะ่ะเจอตัดกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอเปิดจากด้านข้างจากคากโปนะครับแล้วก็โจตาจะชาร์จใช่ไหมนะครับ แล้วโทรโมรีก็ตามมาขวางทีนี้แม่งกลายเป็นโทรโมรีไปอัดเมยองนะครับดิ้นเลยต้องเปลี่ยนตัวเอาโกเด็กลงมานะครับเพราะว่ามือสองสปอร์ตตเอโร่ซึ่งก็เก่งกันนะเจ็บเหมือนกันนะครับก็เลยต้องเอาลงมาจากนั้นก็เป็นลิว์พูที่บุกอยู่ข้างเดียวจริงๆนะครับเอซิมิลานแม่งไม่มีอะไรมาสู้เลยบอลแบบไปไม่ถึงข้างหน้าเลยนะโมราตาต้องลงมาตาม่มลงมาตาม่มก็ทําอะไรไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงไปมันก็ล้มใช่ไหมผมโคตรลคาคลายลยซิมิลานเลี้ยงเลี้ยงไปล้มล้มมุกจาวฟาวนะครับ แม่งไม่ฟาวอยู่แล้วเขาไม่ได้เตะขาเลยเขาไหลต่อไหลเบียดมันจะล้มแล้วก็โมราต้าพูลิสิกนะครับเลอาเนี่ยโคตรน่ารำคาญจริงนะครับเออแลวเลอา์พอมีจังหวะแหวกได้แม่งก็ไม่ยอมจ่ายมีอยู่ช็อตหนึ่งแหวกมาได้แล้วนะแล้วซ้ายโล่งเลยนะครับอาโนล,ลงไม่ทันใช่ไหมแม่งไม่จ่ายลากตัดเข้าในนะครับพอตัดเข้าในแม่งช้าแล้วเจอเขาเบียดแย่งมาได้แล้วล้มแล้วก็เออเจ้าฟาวนะครับ ผมถึงบอกแม่งเหมือนทีมหัวตารางเจอทีมท้ายตารางครับจริงๆเกมเนี้ยนะครับสู้ลิวพูไม่ได้เลยนะครับอืมจากนั้นลิวพูก็มีโอกาสอีกนะครับจากซาร่าไหลไม่โซอร์ลายนะครับม่งไม่ได้แต่ธอมบรีก็สกัดมาเข้าทางโซอร์สลายิงไปเข้ามือโกเด็กนะครับยิงเบานะครับตรงตัวแล้วก็โมลาิต้าก็พยายามจะเอาจุดโทษนะครับอย่างที่บอกอ่ะพยายามจะนู่นนั่นนี่ ใช่ไหมเจอเขาเบียดล้มลงไปแม่งเอามือคว้าบอลน,นี่นะครับกรรมการเป่าปีดแทนที่ได้จุดโทษโดนเป่าแฮนด์บอลนะครับดีไม่โดนใบเหลืองน,นะครับสุดท้ายถ้าเราดูเกมเนี้เราก็จะเห็นว่าไอซิมิลังมันก็พยายามบุกขึ้นนะแต่มัน,มนไม่ได้มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมอะนะครับนอกจากใช้ความสามารถเฉพาะตัวของปูริสิตเลอาลกระชากไปการต่อบอลมันก็ไม่มีอะไรมีแค่โมราต้าลงมาเชื่อมถูกไหมนะครับ แล้วก็เสียบอลแล้วก็เจอริปูสวนเกมสวนริปูยังอันตรายกว่าเกมบุกเอซิมิลาเนี่ยมันโคตรเข้าทางในริพูเลยนะริพูมีโอกาสจะได้ประตูหลายครั้งมากนะครับเอาแค่ซีมิคา้าก็ได้ยิงไปสามสี่ครั้งแล้วยิงออกตลอดอะใช่ไหมครับสุดท้ายก็มาได้ประตูจากจังหวะสวนกลับนี่แหละนะครับบอลไดเล็กตึกตึก,ตก,ตก,ตกมานะครับโคดีกาโปรลุยไปทางซ้ายแล้วก็จ่ายเข้ากาลางโซบซสาลนะครับยิงเข้าไปสามประตูต่อหนึ่งแทบจะปิดเกม นะครับสู้กันไม่ได้เออแล้วหงก็เริ่มติดเกมนะเริ่มผ่อนนะครับไอ้มิลานก็ส่งแทมมี่อับาาราฮัมอะไรลงมานะครับตามสูตรใช่ไหมเอาเอมมซัสโรยานลงมาแทนดาวิดเดคาราบอนะครับเอาโอคาฟอร์เอาแทมมี่อับาาราฮัมลงมานะครับตอนหลังเปลี่ยนกองหลังเอากัปบ,บียลงมาก็ไม่มีอะไรแทมมี่ลงมาก็พยายามเหมือนเดิมอ่ะพยายามลากเรือนะครับแล้วก็ลม้มแล้วก็จะเอาฟา ก็ไม่ได้เรีย์พูล็็ผ่อนเกมคุมเกมนะครับสุดท้ายปิดเกมนะนาทีที่หกสิบแปดอะส่งนูนเยสส่งดีอาร์ตลงมานะครับแล้วตามไปส่งโจโกเมสลงมาแต่ว่าจริงๆนะพอมันสามหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะให้เคียร์ซาลงมาเล่นสักนาทีประมาณแบบแปดสิบอะไรเงี้ยให้เล่นสักสิบนาทีนะนี่ส่งลงมาแบบนาทีเก้าสิบสองแทบไม่ได้ทำอะไรอะนึกออกไหมเออคืออยากแบบ เอาเอาแบบส่วนตัวคืออยากเห็นเคียซ่าลงมาทำอะไรสักหน่อยเกมมันขาดไปแล้วอะนะครับไม่ยอมส่งลงมาอืมคือผมพูดเลยนะไอ้ที่ฟอนเซกาเนี่ยควรไปได้แล้วนะครับตอนนํำหนึ่งศูนย์น่ะถ้าเอซีมิลานเนี่ยมันไม่ไปบิวอัพสู้นะมันเล่นตั้งรับแบบฟอร์เรสแล้วพยายามสวนกลับนะสบายแล้วนะครับผมว่าสู้ได้ดีอยู่เนี่ยจะโดนตีเสมอหรือจะแซงแพ้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่ไม่ใช่บอลคนละชั้นแบบนี้แน่นอนนะครับ ส่วนเดวิดคาราบอร์ที่เป็นตัวนำเลยทำให้อซิมิลานเสียประตูแรกเนี่ยก็โคตรตลกเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีข่าวเว้ยว่าแมนยูสนใจดาวิดคาราเบียนะครับแล้วก็มีพวกโซเชียลไปอวยกันนะครับผมแม่งอ่านแล้วก็ตลกอ่ะนะครับไอเดวิดคาราเบียเนี่ยในอิตาลีเขาเรียกกันคาราบอร์นะครับแม่งกากมาไม่รู้จะกากยังไงแล้วเออกากแบบไม่รู้จะกากยังไงคาราบอร์เนี่ยนะครับ จนจนแบบเอาจริงๆนะไอโจวันนี้ดีลอเซนโซที่ที่คนล้อกันน่ะว่าแบบห่วยแตกในยูโรอะ่ะแม่งเก่งกว่าคาราเบียเยอะนะครับดีลอนเซนโซที่ปกติมันเก่งนะมันแค่แบบไปฟอร์มฟอร์มแย่ในทัวร์นาเมนต์นเฉยๆนะมันก็อารมณ์เหมือนสมมติอคุณเห็นแบบแฮร์รี่เคนเนี้ยเทพในสโมสรนมาตลอดแล้วอยู่ดีๆไปเล่นไม่ออกสักทัวร์นาเมนต์หนึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าเคนกระจอกถูกป่ะแต่โอเคดีลอนเซนโซคนไม่เคยเห็น ฟอร์มปกติใช่ไหมก็เลยไปคิดว่ากระจอกไอ้คาราเบียเนี่ยคว,ว่วยไาเยอะนะครับเขาถึงเรียกคาราบอไงแฟนในซิมิลานเขาก็เรียกคาราบอนะครับไปทําฟาวง่ง,งแถไมไปเถียงกรรมการอีกนะครับส่วนริเวอร์พูลผมว่ากลับมาแล้วคําจริงชนานั้นเนี่ยกลับมาแล้วถึงบอกว่าการแพ้ฟอเรสเนี่ยอย่าเพิ่งไปตื่นตรนกมากนะครับยุคเจอเอ็นคอปก็เคยแพ้ทีมงง,งๆแพ้ทีมเล็กปกติถูกไหม แชมป์พรมเมลีกเนี่ยไร้ผ้า,ามีแค่ทีมเดียวคือาร์เนนอลแต่ว่าอะไรแปลว่าทุกทีมกับการแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่โอเคเข้าใจว่าอันนี้สล็อตเพิ่งมานะครับแฟนรีพัวอาจจะยังไม่ได้เชื่อใจยังไม่ได้ไว้ใจมากพอแพ้ปุ๊บเอาแล้วของปลอมแล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้นะของจริงของปลอมอะ่ะแต่การแพ้ฟอรเรสต์ไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเขาคือของปลอมอะ่ะเออถ้าสัญญาณบ่งบอกว่าเขาคือของปลอมคือแพ้ฟอร์เรสแล้ววันนี้มืน เล่นแบบ15นาทีแรกแต่เล่นทั้งเกมอ่ะแล้วก็แพ้ AC ซมิลานนะครับแล้วกลับไปในลีกก็เสมออีกอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยสัญญาณมาแล้วพราะว่าแบบไอ้เทียเลอเธอรแล้วสล็อตแต่สามเกมแรกอย่างเนี้ยนะแพ้ฟอร e เรสผิดพลาดได้ไม่เป็นไรแล้วกลับมาชนะ a อซิมิลานมืบน15นาทีที่เหลือเข้าที่เข้าทางผมว่ายังดูดีอยู่อันนี้สล็อตนะครับแท็กติกอะไรก็ยังดูดีแท็กติกเพซซิ่งเนี่ย โอ้โหเอาซะมิลานเป็นทีมคนระเลเวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจแฟนลิเวอร์พูลอย่าเพิ่งแบบออย่าเพิ่งรู้สึกแบบเอ้ยแม่งไม่ไหวว่าส็อตของปอมคิดถึงคอปอย่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะครับส่วนโซบอลสลาก็อย่างที่บอกนะครับประเด็นนี้ก็มันก็ต้องพัฒนาจริงๆนะเรื่องการสร้างสรรค์เกมอ่ะแต่ไม่ได้ห่วยนะเว้ยเอาอง์รวมอ่ะผมว่ายังมีประโยชน์ต่อเกมมากกว่าฮารวีเอเลียดแน่ๆนะครับ เออแต่ก็อยากเห็นในลูกยิงไกลที่มันทีเด็ดเขาที่มันหายไปถูกไหมแม่งไม่ค่อยยิงเลยนะไม่รู้โดนสั่งมาหรืออะไรนะแต่ก็สำหรับผมผมว่ามีด้านบวกมากกว่าด้านลบนะครับแล้วไอ้สร้างสรรค์เกมไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าสร้างสรรค์เกมไม่ได้ด้วยนะแค่อาจจะไม่ได้ได้ในระดับที่แบบโอ้โหว้าวนะครับมันก็ยังพอโอเคนะครับมันก็ยังพอโอเคแบบธรรมดาเ,เดี๋ยวก็ผมว่าพอ สล็อตเขาสก,กิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะพัฒนาเพราะว่าโซลสลายปกติก็เป็นนักเตะที่ทำแอซิดทำอะไรได้ดีอยู่แล้วสมัยอยู่อาเบไลฟซิกถูกไหมนะครับวันนี้ก็มีประตูน่าจะเรียกความมั่นใจได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับเสียดายที่แม่งไรไม่ได้นะครับโเคตรเสียดายเลยเกมนี้คนนะ่าจะดูเยอะด้วยหวังว่าเป็นคลิปแล้วคนจะดูเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับช่องไอสุนนะครับวันนี้ลาไบ๊ายบาย สวัสดีครับ